สวัสดีค่ะท่านผู้ชมหลังจากชมละครบาร์บี้ตอนใหม่กันไปหลายๆคนคงสงสัยว่าเอ๊เบลนนี่เป็นใครเป็นแฟนเก่าบาร์บี้จริงๆหรอวันนี้พี่เดบี้จะมารีวิวตุ๊กตาเบลนแล้วก็เล่าเรื่องราวเขาให้ฟังกันเลยจ้าน้องๆคงรู้กันอยู่แล้วนะว่าแฟนบาร์บี้เนี่ยคือเคนซึ่งเคนเนี่ยเขาถูกวางบทบาทให้เป็นแฟนบาร์บี้มาตั้งแต่สมัยสร้างบาร์บี้ขึ้นมาเลยล่ะแต่ทีนี้เนี่ยมันมีช่วงหนึ่งที่ผู้สร้างเนี่ยเขาเกิดปิ๊งไอเดียอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้เลยเขียนบทให้บาร์บี้เลิกกับเคนไปช่วงหนึ่งโดยบาร์บี้ไปคบกับเบลนกอร์ดอนหนุ่มหล่อผิวแทนนักโต้คลื่นจากประเทศออสเตรเลียพี่ชายแท้ๆของซัมเมอร์นั่นเองแต่คบกันได้แป๊บเดียวบาร์บี้ก็กลับมาคบกับเคนเหมือนเดิมแล้วบทบาทของเบลนก็ถูกลบออกไปเลยรวมถึงหยุดผลิตตุ๊กตาเบลนด้วยนะทั้งนี้ก็เลยทำให้ตุ๊กตาเบลนเนี่ยกลายเป็นของที่เป็นแรร์ไอเทมมากๆเพราะผลิตมาเพียงไม่กี่รุ่นนั่นเองและพี่ดิบี้ก็โชคดีมากๆเลยค่ะที่ได้มานะคะเย้เย้ก็ได้ทำละครแล้วก็มารีวิวให้น้องๆได้ชมกันนะเอาล่ะเอาล่ะชุดนี้เนี่ยเขามาจากชุดแคลิกายจ้าเบลนเนี่ยมีสีผิวสีแทนนะคะมีตาสีเขียวมีผมสีออกเป็นบลอนด์น้ำตาลนะค่อนข้างยาวดูเซอร์ๆต่างจากเคนนะเขามีแว่นกันแดดสีส้มด้วยนะคะนี่อยู่ตรงนี้เห็นหน้าแล้วแบบว่าละลายเลยหล่อมากๆเลยนี่เบลนเขายังมีโลชั่นกันแดดด้วยนะคะนี่มี SPF 45ด้วยนะคะเบลนเนี่ยสวมชุดแบบนักโต้คลื่นนะสีดำแดงโลโก้ปลาโลมาแล้วก็สวมกางเกงขาสั้นแบบชายหาดสีน้ำตาลนะคะที่น่าเสียดายอย่างหนึ่งเนี่ยคือกระดานโต้คลื่นที่เขาให้มาเป็นแค่กระดาษนะคะแหมอย่างนี้เอามาโต้ขึ้นก็คงยุ่ยหมดสิ นอกจากนี้เนี่ยเบลนตัวนี้สิ่งที่พิเศษสุดๆก็คือเขามีกลิ่นด้วยนี่เป็นกลิ่นมะพร้าวนะคะเป็นเหมือนน้ำมันมะพร้าวแหละเอาละจ้าก่อนจากกันไปพี่เดบี้ขอทิ้งท้ายด้วยการประชันความหล่อของสองหนุ่มเคนแล้วก็เบลนนะคะน้องๆว่าคนไหนหล่อกว่ากันเอ่ยคอมเมนต์มาบอกพี่เดบี้หน่อยนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะลากันไปก่อนนะบ๊ายบาย